ถ้าถามว่าถ้าเราเจอบททดสอบหนักๆแต่คงไม่หนักเท่านบีก็คือว่าเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมคะแต่บางทีก็มีความรู้สึกอยากจะตาย มีวิธีอย่างไรที่จะให้เปลี่ยนความคิดนี้นะครับนี่เป็นข้อแรกนะครับคำถามจากฉบับอยากจะตายรอพี่น้องอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายจำให้ขึ้นใจนะครับตายนะได้แต่อย่าฆ่าตัวตายตายนะได้นะเพราะไอ้ตายเราไม่รู้เราเมื่อไรพี่น้องอย่าฆ่าตัวตายอาจารย์ฉันไม่แขวนคอตายเราพี่น้องแค่กั้นหายใจถ้าตายขึ้นมานั่นคือฆ่าตัวตายนะครับฉันไม่เอาแล้วอึดเดียวกับความรู้สึกที่อยากจะตายนั่นคือฆ่าตัวตายเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแขวนคอไม่ต้องเป็นต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นแค่พี่น้องกั้นหายใจแล้วมันเกิดตายขึ้นมาตอนนั้นบนเนียดที่อยากจะตายคือฆ่าตัวตายด้วยผมบอกกับพี่น้องสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่อีมานที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อเอาไปตั้งไว้ที่หน้ากระจกวันที่เราท้อสุดๆเดินไปดูตรงนั้นเดินไปดูตรงนั้นคนเนี่ยพี่น้องอุลามะอธิบายเอาไว้แบบนี้ว่าคนคนหนึ่งจะรู้ตัวเองว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราต้องผ่านบททดสอบเราต้องผ่านบททดสอบก่อนเพราะไอ้ปากเราเนี่ยฉันแจ๋วฉันแจ๋วฉันเชื่ออัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์แต่เวลาวันเจอบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์หายน่ะแสดงว่าขี้โม้พอจะเข้าใจไหมจ๊ะถามอ้าวผมถามพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ใครไม่เชื่ออัลลอฮ์ยกมือขึ้นใครไม่รักอัลลอฮ์ยกมือขึ้นใครอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจยกมือขึ้นแหมนึกว่าจะไม่ยกกันทุกคนนะบอกว่าเชื่ออัลลอฮ์กันหมดเลยไอตอนนี้เพราะเรายังดีๆเรายังสบายอยู่แต่วันที่เราเจอบททดสอบนั่นต่างหากจะเป็นตัวชี้วัดว่าเรารักอัลลอฮ์ขนาดไหนก็ให้ไปดูนบีอายุบเนี่ยวันที่นบีอายุบเนี่ยเจอบททดสอบนบีอายุบทำยังไงลงสุญูดหรือนบีอายุบอยากจะฆ่าตัวตายแค่พูดว่าอยากจะฆ่าตัวตายน่ะผิดแล้วพี่น้องเพราะศาสนาไม่ได้สอนให้เราเอาวิถีชีวิตเราไปฆ่าตัวตายยิ่งเราเจอบททดสอบเนี่ยให้ยิ่งต้องนึกถึงนบีอายุบทำยังไงมัยยัตกิลลาฮะจะจะอัลละฮูมักรอจาพี่น้องดูป่วยระดับนบีอายุบคิดว่าจะหายไหมยาอะไรล่ะจะรักษาโรคที่มันมีหนอนออกมาจากร่างกายได้พี่น้องหาบอกมาให้ผมดูสิยาอะไรที่รักษาโรคนี้ได้แต่วันที่นบีอายุบลงสุญูดอัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายนบีอายุบหายจากโรคนี้ได้อัลลอฮ์ให้นบีอายุบไปทำอะไรดื่มน้ำเดี๋ยวบอกเดี๋ยวไม่ละเอียดเดี๋ยวพี่น้องไปทำตามแล้วไม่หายมาโทษผมอีกเสร็จเรียบร้อยคนทุกคนเนี่ยเจอบททดสอบให้นึกเลยพี่น้องเพราะผมเคยเจอมาแล้วอาจารย์เอ๋ยบททดสอบนี่มันใหญ่หลวงฉันรับไม่ไหวจริงๆมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางรับไม่ไหวพี่น้องก็ฆ่าตัวตายกับเมื่อเจอบททดสอบอัลฮัมดุลิลละห์หนักขนาดไหนพี่น้องผมเชื่อไม่เกินร้อยปีกับบททดสอบที่เราเจอแต่ถ้าพี่น้องฆ่าตัวตายพี่น้องจะลำบากแบบไม่มีวันจบสิ้นเลือกเอาเจ้าอันไหนคำว่าร้อยปีที่ผมว่าหมายความว่ายังไงให้เราเจ็บใจเรื่องไหนลำบากใจเรื่องไหนก็ช่างท่านจะอยู่กับเรื่องนี้ไม่เกิน100ปีแล้วพี่น้องไปดูนะอุลามะอธิบายเอาไว้สวยงามมากเลยท่านบอกว่าคงไม่มีหรอกใครที่เกิดมาตั้งแต่เกิดจนตายน้ำตาไหลไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีไหมคนที่บอกว่าสุดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดท่านจะต้องมีโอกาสได้ยิ้มบ้างแต่เราไม่นึกถึงเวลาอัลลอฮ์ให้ยิ้มเรานึกถึงเฉพาะตอนที่เราร้องอย่างเดียวบางคนบอกอาจารย์เอ้ยฉันเนี่ยนะมันไม่มีจะกินมันลำบากพี่น้องนึกถึงปลาวาฬรู้จักปลาวานไหมฮูดฮูดเนี่ยแปลว่าปลาวานไม่มีจะกินไม่มีจะกินพี่น้องรู้ป่ะวันหนึ่งเรากินอาหารเนี่ยกี่กิโลวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อไม่น่าเกิน10โลแต่ฮูดปลาวานเนี่ยพี่น้องต้องกินอาหารวันละ 2-3 ตันนะครับต่อวันถ้าวันหนึ่งเราจะต้องกินอาหารวันละ 2-3 ตันอย่างปลาวานไม่บ่นว่าอยากจะตายทุกวันน่ะนี่แหละลองเป็นกำลังใจนะถ้าอยากจะตายพี่น้องไปซื้อถังดำน้ำลงไปดูปลาวาฬนะ